เนี่ยมาถึงไงหิบหนีมาถึงไงหิบมีบ้านใหญ่ที่ที่มีผู้หญิงนี่ก็แนวของย้อนยุคกันเลยนะครับผมส่งท้ายกันนะสำหรับภาคนี้ด้วยแนวของร่วมช่วงย้อนยุคกันเดี๋ยวหลังนี้เราจะเน้นกับแนวเพลงของร่วมสมัยนะเรียกว่าเอาใจที่แมนของท่านผู้ฟังของพวกเราด้วยในครั้งนะกับเรื่องของพี่น้องด้วยเองในครั้งนาฬิกากันยาวๆในช่วงโค้งท้ายๆกันเลยในครั้งเชียวมาวันนี้นี่ไหวอยู่แล้วนะสำหรับมิตรรัตน์ลำนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าบรรยากาศของตระมงเราที่เริ่มห่างกันเรื่อยๆในครั้งหน้าอาทิตย์หนึ่งเริ่มจะเหลือประมาณ 3-4 งานโดยประมาณในครั้งเทียบว่าเริ่มเว้นระยะให้ได้พักหายเหนื่อยกันบ้างนั่นเองนะก่อนหน้านี้เดือนที่ผ่านมานี่เรียกว่าพบกันเกือบทุกวันเลยทีเดียวนะช่วงนี้มีช่วงให้ได้พักหายใจกันบ้างเดี๋ยวคงจะได้มาร่วมสุขกันนะครับนะเรียกว่าภาพวันนี้เดี๋ยวจัดพิเศษให้แบบยาวๆเลยแล้วกันนะในช่วงโค้งท้ายๆกันแล้วนะสำหรับภาพวันนี้กันนะครับสำหรับทางด้านของท่านเจ้าภาพนะที่ชอบเพลงอะไรพิเศษเรียกว่าแนะนำกันขึ้นมาได้เลยนะครับนะถ้าหากว่าจัดแท้เดี๋ยวเราจะได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงกันให้นะครับนะสำหรับบทเพลงในช่วงโค้งท้ายๆกันแล้วสำหรับภาพวันนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณอีกสักหนึ่งครั้งทางด้านของพี่น้องนะฮะท่านจะภาพใหญ่ในค่ำวันนี้สำหรับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับกับพวกเรามังเฟสโปรโมชั่นกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของพวกเรานะทั้งทีมงานมังเฟสนะครับทีมงานของน้องน้องนำนะทางด้านของพันธมแล้วก็ขวัญใจนายกงกันด้วยนะครับมีงานการครั้งใดก็เรียกใช้กับพวกเราได้นะครับติดต่อสอบถามกันได้ตลอดนั่นเองนะครับนะก็ฝากเอาไว้ที่แฟนเพจ Facebook เลยแล้วกันนะครับทั้ง3ทีมงานเลยภาษาไทยตรงตัวนะทุกทีมงานเลยนั่นเองนะค้นหาค้นพบแน่นอนนะครับไหนก็ฝากกันด้วยนะครับนะเป็นสัก1ตัวเรื่องนะครับในการจัดงานของทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะร่ากันยาวๆแล้วนะสำหรับค่ำคืนนี้กันเองเดี๋ยวเราขอเสิร์ฟเป็นเมนเทอร์เลให้สักชุดนึงก่อนนะครับบทเพลงแนวของเพื่อชีวิตให้ทั้งหนึ่งชุดแล้วก็ต่อเนื่องกับร่วมสมัยโจ๊ะที่เรียกว่าเป็นกระแสในช่วงนี้นะครับนากับอีกหลากหลายทุกงานเพลงที่เราจะมานำเสนอกันนะในช่วงโค้งสุดท้ายกันนะครับว่าแล้วจะให้เลยนะครับช่วงนี้เราลากันยาว Midnight for you กับพวกเราหม่องเพชรโปรดใช้กันครับเรียกจะ
พ่อแม่พี่น้องสองมือรถละหมาดสองทับเข้ามาด้วยชีวิตของพวกเราในช่วงนี้แบบยาวๆกันเลยจ้ะI'm not afraid to die.